บรรยากาศคนบันเทิงนะครับร่วมไว้อาลัยตำนานลูกทุ่งไทยครับราชาเพลงแหล่ไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งปีพุทธศักราช2540ครับที่เสียชีวิตอย่างสงบในวัย79ปีโดยวันที่14มกราคมนะครับเป็นวันแรกสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมของไวยพจน์เพชรสุพรรณณวัดวังน้ำเย็นบ้านมะขามล้มตำบลวังน้ำเย็นอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีครับซึ่งภายในงานนะครับก็มีเหล่าลูกศิษย์ศิลปินคนบันเทิงนะครับมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งครับอาทิขวัญจิตศรีประจันทศพลหิมพานต์รุ่งสุริยาและอีกมากมายครับต้องบอกว่านะครับคนวงการลูกทุ่งแล้วก็ในวงการบันเทิงนะครับผมว่ามีความรู้สึกเดียวกันนั่นก็คือเสียใจมากนะครับกับการจากไปแบบกระทันหันในครั้งนี้นะครับซึ่งพ่อไปพบเพชรสุพรรณเนี่ยนะครับสำหรับตัวผมเองแล้วนะครับก็มีความเคารพศรัทธานะครับเพราะว่าพ่อได้แต่งเพลงให้ผมด้วยเราเนี่ยนะครับศึกษาการร้องเพลงมาเนี่ยก็มีพ่อไปพบด้วยที่เป็นแม่แบบแม่พิมพ์เราอาจจะไม่ได้เรียนแหล่จากท่านนะครับในเรื่องของการร้องเพลงแต่เราครูพักรักจำและพอช่วงหลังๆเนี่ยได้มีความสนิทสนมเพราะว่าพ่อท่านแต่งเพลงให้ด้วยความผูกพันเราก็นับถือพ่อไปพบเป็นพ่ออยู่แล้วนะครับเป็นพ่อในวงการเป็นพ่อในแบบอย่างนะครับในเรื่องของการดำเนินชีวิตในวงการลูกทุ่งอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นคือไม่แยกไม่ออกเหมือนพ่อลูกนะครับเหมือนพ่อลูกนะครับก็รู้สึกเสียใจมากให้วิญญาณของพ่อได้ไปสู่สัมปรายภพภพภูมิที่ดีไปสู่สวรรค์แล้วก็สิ่งใดที่ลูกเคยล่วงเกินด้วยกายวาจาใจเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันนะครับไม่ให้พ่อห่วงอะไรทั้งสิ้นแล้วนะครับก็คือจะพยายามช่วยกันลูกหลานที่เป็นศิลปินเนี่ยก็จะช่วยกันสืบสานความเป็นลูกทุ่งแท้ๆหรือว่าตำนานแหล่ต่อไปสูญเสียเสาหลักนะครับของวงการลูกทุ่งเรานะฮะลำโพงลำไส้ซึ่งพ่อไอ้พ่อเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ถ้าเกิดตอนมีท่านอยู่เนี่ยพวกเราอบอุ่นใจนะครับที่ยังมีท่านแล้วก็ท่านก็ช่วยเหลือให้คำแนะนำเรามาโดยตลอดโดยเฉพาะผมเป็นนายกสมาคมนักร้องทั่วประเทศไทยนะครับว่าจะจัดงานอะไรตรงไหนอย่างไรท่านก็ไปช่วยโดยตลอดเลยได้มีโอกาสได้ทำเพลงคู่กับท่านมาเกือบ20ปีนะครับก็ได้รับแรงใจจากพี่น้องแฟนเพลงแล้วก็สนิทเชื่อกับท่านไปร่วมงานของท่านบ่อยมากนะครับก็จะเป็นงานสำคัญหน้างานคอนเสิร์ตงานแสดงพระเวสสันดรชาดกอะไรก็ตามนะก็เสียใจมากที่เสียท่านไปท่านเป็นปูชนียบุคคลจริงๆและเป็นอัจฉริยะของศิลปินลูกทุ่งจริงๆที่พวกเราเคารพนับถือท่านมากที่สุดนะครับนะท่านเป็นเรียกว่าเป็นหัวใจของพวกเรานะมีท่านอยู่ท่านเราก็อบอุ่นจะบอกว่าพ่อถึงเป็นศิลปินที่ดังมาจนถึงทุกวันนี้ท่านดังตั้งแต่เด็กจนท่านสิ้นเลยหาแบบนี้ไม่มีอีกแล้วทั้งบทเพลงแหล่เรื่องบทเพลงลูกทุ่งเพลงหมอลำเพลงอะไรก็ตามท่านเก่งทุกอย่างแล้วอัธยาศัยท่านดีท่านเป็นคนมีอารมณ์ดีหลังจากนี้เราจะสานงานต่อจากท่านไหมคะในการสานงานต่อถามว่าเราเนี่ยจะมีความสามารถละแกมันเทียบท่านไม่ได้อยู่แล้วแต่ถามว่าในการแหล่เราก็จะสานต่ออยู่แล้วสานต่อเรื่องบทเพลงแหล่นะฮะจะทำให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่ท่านเคยปารภมาเคยพูดมากับผมว่าเฮ้ยเรื่องแหล่เนี่ยมันเหลือน้อยนะคนสนใจจะน้อยมันไม่เหมือนบทเพลงรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นก็พวกเราก็ต้องอย่ายอมนะเราก็ต้องหาวิธีการอะไรก็ตามที่จะมานำเสนอเพื่อที่จะให้บทเพลงแหล่ไม่ตายไปจากประเทศไทยเราจากพี่น้องแฟนเพลงเราโอ้สนิทมากลูกเพราะว่าเขาเลี้ยงมาเนาะบุญคุณก็ล้นเหลือในวงการนี่ก็คือคนนี้ที่เลี้ยงแม่เป็นขวัญจิตศรีประจันธรรมดาแต่พอมาอยู่กับพ่อไวยพจน์เนี่ยเขาให้อยู่ในบ้านแล้วแม่ไม่ได้ไปคนเดียว3คนพี่น้องแกก็เลี้ยงหมดเลี้ยงไว้ในบ้านแล้วก็คือเป็นยังกับลูกเลยลูกยังกับลูกเพราะตอนนั้นแกก็ยังไม่มีลูกตอนที่แม่มาอยู่ฉะนั้นก็เลยเหมือนลูกแกก็กราบได้บุญคุณแกกราบที่เท้าแกแล้วก็บอกว่าเคยล้อเล่นล่วงเกินอะไรก็โหสิกรรมต่อ
อกกันแล้วก็ขอให้บุญกุศลพาที่พี่เขาทำแล้วก็ที่ตัวฉันทำมาขอให้พาพี่ไปสู่ที่สุดมันเยอะเจ็บไข้ได้ป่วยดูแลอะไรตรงนี้อะไรหลายๆอย่างเรียกว่าทุกข์ก็อยู่ด้วยกันสุขก็อยู่ด้วยกันก็เลยแล้วก็ไม่ได้รักกันเฉพาะตัวครอบครัวของพี่วัยพจน์กี่คนพี่น้องก็รักกันส่วนกำหนดการสวดอภิธรรมคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับตั้งแต่วันที่24มกราคมถึง22มกราคมปี2565ก็เป็นเวลาทั้งหมด9คืนนะครับทางครอบครัวจะเก็บร่างไว้50วันครับเพื่อรอหมายกำหนดการพระราชทานเพลิงศพนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ